นี่ค่ะแค่ใช้สูตรนี้เท่านั้นนะคะคราบน้ำมันก็จะออกอย่างง่ายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาแนะนำเคล็ดลับง่ายๆในการขจัดคราบน้ำมันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะเทลงไปบนเสื้อให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันพืชที่เราใช้ปรุงอาหารกันนะคะนี่ค่ะเทลงไปเยอะๆแบบนี้เลยวิธีการแก้ไขก็ง่ายมากเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็นำกระดาษทิชชู่มาค่ะดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ทำการซับลงไปบริเวณคราบน้ำมันแบบนี้เลยนี่นะคะกดให้ตัวทิชชู่ดูดซับน้ำมันขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเช็ดนะคะคราบน้ำมันก็จะกระจายค่ะนี่นะคะตัวทิชชู่ก็จะดูดซับน้ำมันออกมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปจนกว่าตัวน้ำมันจะไม่ติดกับกระดาษทิชชู่เลยนะคะนี่ค่ะซึ่งเราซับไปเรื่อยๆนะคะตัวน้ำมันก็จะออกมาเกือบจะหมดแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะคะตัวน้ำมันก็จะติดกับกระดาษทิชชู่น้อยลงแบบนี้ค่ะนี่นะคะซึ่งพี่อ้อมจะทำการซับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะคะซับทั้ง2ด้านเลยนี่นะคะซึ่งสูตรนี้นะคะไม่ว่าคราบน้ำมันจะเพิ่งติดหรือว่าติดนานแล้วนะคะก็ออก 100% เลยค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่นะคะตัวน้ำมันก็จะไม่ติด กับกระดาษทิชชู่แล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะใช้เป็นสไลด์สูตรมะนาวนะคะเทลงไปบริเวณคราบน้ำมันได้เลยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเยอะๆแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วคราบเลยนะคะนี่ค่ะเกลี่ยให้ทั่วๆคราบแบบนี้เลยใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะคะซึ่งคุณสมบัติของสไลด์สูตรมะนาวตัวนี้นะคะก็จะช่วยขจัดคราบน้ำมันได้อย่างดีเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะโรยทับด้วยผงซักฟอกอีก1ชั้นค่ะซึ่งผงซักฟอกจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะพักทิ้งไว้10นาทีค่ะผ่านไป10นาทีแล้วนะคะตัวผงซักฟอกก็จะละลายไปบางส่วนแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปขยี้กับน้ำเปล่าได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็ทำการขยี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งเมื่อผ้าเปียกนะคะเราจะยังสังเกตไม่ออกนะคะว่าคราบออกหรือไม่ออกนะคะต้องมารอดูตอนที่ผ้าแห้งกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ความสะอาดของผ้าเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะขยี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็นำไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีก1น้ำค่ะนี่นะคะสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็นำไปปั่นแห้งแล้วก็ตากแดดได้เลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูผลกันนะคะนี่ค่ะเสื้อของเราก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะคราบน้ำมันก็ไม่หลงเหลืออยู่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคราบน้ำมันนะคะก็จะเป็นวงตรงที่เปื้อนเลยนะคะนี่ค่ะผู้ชมก็อย่าลืมลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะ